วัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไมค์ก่อนเดี๋ยวว่าเราต้องเปิดคอมสวัสดีครับอยากติดกระตุ้มให้เอานี่ไงเรียบร้อยแล้วเปล่าเสื้อมันแหวกได้เด่นหนึ่งพี่เทพสวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เบียร์สวัสดีพี่ต้นน้ำสวัสดีทุกคนครับจึงมากขอบคุณครับวันนี้ก็จะมาขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าตอนที่เจมกับเจมไม่ได้แบบอยู่ถ่ายรวมกับทุกคนก่อนเพราะว่าแบบต้องรีบกลับนะครับชุบโอ้ยคนดูเยอะมากวันนี้อืมโอเคเราใช้ไฟคอมดีกว่าไฟนี้มันแรงไปพูดไทยได้ไหมครับพี่ต้นน้ำรอรูปนะรอรูปพี่ต้นน้ำนะนี่ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่มางานThe Mafia Series นะครับซีรีส์ The Mafia ก็ปืนกลและคนเพี้ยนนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่มางานแล้วก็ใครที่ไม่ได้มางานนี้ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจผ่านทางไลฟ์หรือว่าคนที่ให้ของขวัญด้วยแล้วก็คนที่มางานด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคพี่จีวันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่จีน่าด้วยนะดีใจจริงๆที่แบบได้เจอทุกคนด้วยครับแบบก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบได้คุยกันสักเท่าไหร่เพราะแบบงานแบบว่าเราต้องไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีพี่เต้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับที่แต่งหน้าให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับจึ้งมากขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับผมที่ทุกคนไปให้กำลังใจแบบตั้งแต่ก่อนเริ่มงานนานมากๆแล้วก็แบบจนกระทั่งแบบเสร็จงานอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่พี่เน็ตไม่ได้มาด้วยเพราะว่าพี่เน็ตติดเวิร์กช็อปนะครับผมซึ่งทุกคนมีเวิร์กช็อปหมดแต่ว่ายกเว้นเจมคนเดียวเพราะเจมแบบต้องแบบว่าต้องไปถ่ายงานอะไรเงี้ยต้องมางานเปิดตัวซีรีส์ครับก็เลยแบบไม่ได้มาเหนื่อยไหมหรอครับไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่หิวข้าวมากกว่าวันที่9เจอกันวันที่9งาน Iron Fan Fest ใช่ไหมครับเจอกันครับพี่เต้เจอกันครับก็วันที่9ก็งาน Iron Fan Fest วันที่10ก็เป็นงานสัปดาห์หนังสือใช่ไหมใช่ครับเราพูดได้เพราะเขาประกาศแล้วทางบ้านเขาประกาศแล้วแล้วก็ใช่ครับ ไม่รู้จะพูดอะไรต่อขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทำไมทุกคนนอนดึกกันจังไม่ต้องถามเราเองทำไมเราถึงนอนดึกอยู่ไม่เวลาหน้า Hi everyone thank you today for support me ครับ thank you guys you are so cute thank you for support thank you for gift for me thank youตอนนี้คือแบบคิดถึงผมสั้นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ตัดผมสั้นอย่างนี้นานมากๆใครที่ไปงานก็กลับถึงบ้านกันด้วยนะครับเอ้กลับบ้านกันด้วยนะแบบกลับระวังด้วยนะครับขอบคุณอุ้ยก็พี่อย่าลืมหาอะไรทานด้วยนะคะเหมือนกันนะคะผมอัญยองอัญยองเซโยสวัสดีครับชอบสีผมนี้ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลเข้มมั้งใช่แต่แบบพอเจอไฟสีทองแล้วแบบเอ้ยพอเจอไฟสีเหลืองมันออกทองอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบของจริงน้ำตาลเข้มครับของเจมไม่ได้กัดผมเลยอะแบบเหมือนแค่ย้อมแล้วก็เสร็จเลยเป็นการย้อมผมครั้งแรกในชีวิตที่ไวมากขนาดนี้ก็น่าจะเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จ
ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มางานในวันนี้แบบมาให้กำลังใจมาให้ของขวัญแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูติดตามไลฟ์อยู่ทางบ้านหรือว่าถ่ายรูปมาหรือแท็กอะไรมาอย่างเงี้ยจะเห็นหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ใครที่ลงรูปในใครที่ลงรูปแชร์รูปหรือในสตอรี่ให้เครดิตของคนถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาอุตส่าห์แบบไปยืนรอนานๆมากๆก็ฝากให้เครดิตพี่บ้านแอดมินต่างๆหรือไม่ก็แบบพี่เจ้าของภาพที่เขามีเครดิตด้วยนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซีรีส์ The Mafia ก็ฉายวันที่21 เมษายนหรือเปล่าเจมจำวันไม่ได้ทางช่อง GMMTV นะครับก็เวลาประมาณ5 ทุ่มไม่รู้ว่าทุกวันที่เท่าไหร่ทุกวันเสาร์หรือทุกวันศุกร์ใครรู้ก็ช่วยบอกงานในเมนนี้ได้นะครับเดี๋ยวเจมพูดอีกรอบเมื่อไหร่จะติดแบบหักคอเห็นสักทีแล้วหักอยู่ด้วยสวัสดีครับเจอไม่ได้ไลฟ์นานมากอ่ะคนดู 3,000 ถือว่าเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับ You can speak Indonesia I don't understand speak Thai I'm sorry I can't speak English a little bit Sorry ซีรีส์เกี่ยวกับอะไรก็ถ้าเผื่อตามเรื่องย่อนะครับซึ่งที่สามารถพูดได้ก็จะเป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับลูกของมาเฟียที่จะต้องแบบตามหาพ่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พูดได้แค่นี้เป็นแอคชั่นเลิฟคอมเมดี้ครับแอคชั่นเลิฟคอมเมดี้ฝากติดตามด้วยนะครับทุกวันพฤหัสใช่ครับผมก็ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา5 ทุ่มทางช่อง GMMTV นะครับก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะครับไฮนี่ฮะเจมส์เป็นลูกมาเฟียเจมส์รับบทเป็นเพื่อนของบีมซึ่งบีมรับบทเป็นจุงครับเป็นเพื่อนของบีมแล้วก็เป็นเพื่อนของใครอีกนะที่แบบรับบทโดยพี่รีวอร์ดก็จะมีเจมส์พี่รีวอร์ดแล้วก็จุงที่แบบว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มกันครับวันนี้น่ารักมากๆนะกิมมากขอบคุณนะครับYour day is so sweet. Thank you. ก็วันนี้ใครไปงานก็รีบอาบน้ำรีบล้างมือกันด้วยนะครับแบบรีบล้างมือรีบฉีดสเปรย์อะไรกันด้วยนะเพราะวันนี้คนไปเยอะมากๆวันนี้นึกว่าน้องเจมจะไปเวิร์กช็อปต่อเจมน่าจะไม่ทันแล้วครับเจมมาถึงห้องก็ประมาณ4 ทุ่มครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็บรรยากาศของงานก็คนเยอะมากเจมี่คือตอนแรกอะเจมคิดว่าคนน่าจะไม่คนน่าจะไม่ได้ไปเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบคนไปเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับตกใจเหมือนกันคาแรคเตอร์ของนัทเป็นยังไงอะครับก็จะเป็นเด็กเนิร์ดครับเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กที่เป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กจะตั้งใจแบบตั้งใจเรียนซึ่งขัดกับชีวิตจริงเด็กตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กแบบที่หัวค่อนข้างไวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่างจาก ในชีวิตมากเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียเลยครับผมใช่แบบมีแก๊งนี้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 อะไรอย่างเงี้ยแย่งอิทธิพลกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับใครเป็นพระเอกหรอคะจุงเป็นพระเอกครับส่วนนางเอกน่าจะเป็นพี่มีมี่ใช่
พี่เลี้ยงขับรถถึงบ้านแล้วหรอเดี๋ยวเจมก็จะไปแล้วครับผมอีกประมาณ3นาทีแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เจมมีงานอีกต้องรีบไปนอนวันดีเลยโอ้น้องรักสงกรานต์นี้พี่เจมไปเที่ยวไหนไหมคะไม่รู้ว่าติดงานหรือเปล่าถ่ายจบไปแล้วใช่ครับผมซีรีส์มาเฟียนี่ถ่ายจบไปนานค่อนข้างที่จะนานครับแล้วแบบเพิ่งจะแบบมีโอกาสที่จะได้แบบเหมือนกับช่วงนั้นจะลงแล้วแต่ติดโควิดนู่นนี่นั่นติดอะไรหลายๆอย่างมากๆแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เขาคิดว่าแบบน่าจะเหมาะสมแล้วเขาก็เลยแบบน่าจะเอามาออในช่วงนี้ครับปลายเดือนเมษาเจอกันครับเดี๋ยวจะต้องรีบไปล้างหน้าแล้วเริ่มคันๆแล้วอยากเล่นกับอนนท์จะมาตอนไหนคะก็ตอนนี้กำลังเวิร์กช็อปอยู่ค่ะแบบกำลังเวิร์กช็อปเข้มข้นแบบมากๆแบบมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ก่อนที่จะถ่ายอยากเล่นกับอนนท์ต้องถ่ายเรื่องวิจัยคนกลางก่อนใช่ I love you new hairstyle thank you ขอบคุณครับพักผ่อนกันเยอะด้วยนะครับใครที่แบบไปเจอมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาหาเจมเอาหน้าใกล้จอกันไปแล้วเปล่าโอเคออกดีกว่าครับนะใครกดขอมาเรื่องมาเฟียมีทีเซอร์ยังคะถ้าเป็นงานวันนี้ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วครับแต่ถ้าเร็วๆนี้เจมน่าจะลงทีเซอร์ใน Slap Monster ครับผม Slap Monster พิมพ์ไปได้ใน Facebook หรือไม่ก็ใน IG เลยครับ Slap Monster เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Slap ที่แปลว่าตกส่วน Monster ที่แปลว่าสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยออกก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่ากำหนดการเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้ก็คือพี่เจคนกลางน่าจะเป็นเรื่องเบสหลักของอย่าเล่นกับอนนท์เพราะว่าอย่าเล่นกับอนนท์จะเป็นพาร์ท2อะไรเงี้ยครับถ้าเผื่อใครที่อ่านนิยายอะไรเงี้ยก็จะน่าจะรู้ว่าแบบมันเป็นพาร์ท2ของอย่าเล่นกับเอ้ยกับเรื่องพี่เจคนกลางใช่เดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนGoodness guy has sweet dream แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญทุกชิ้นหรือว่าแบบการไปหาหรือว่าชมไลฟ์ทางบ้านขอบคุณมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ thank you guys for support me and your gift for me thank you วันนี้เดินผมหล่อมากอย่างสุดขอบคุณครับพี่นะทำผมดีไงพี่นะก็ทำผมดีพี่หนุ่มก็ทำผมดีขอบคุณนะครับเสียงไปละ ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้คุณไนท์ครับ